นี้ก็เกิดเพลิงไหม้อยู่นะที่ถนนสาทรนะระหว่างซอย8กับซอย6ตอนนี้ถนนสาทรปิดอยู่นะครับขาเข้าเมืองเนาะถ้าเกิดใครมาก็ต้องเลี่ยงการเดินทางนะขาออกยังได้อยู่ก็เป็นทีแรกเป็นของตำรวจใช่ไหมเป็นราคาของตำรวจนะดีชั้นถ้าได้จะไม่หมดแต่ว่าไม่มีคนอยู่เป็นเก็บเอกสารเนาะพอดีผมวิ่งสวนลมก็พอดีเราก็มาขึ้นมาหนึ่งก็เจ้าที่ก็กำลังดับเพลิงอยู่นะไม่แต่มาตีสี่นะก็เราเดี๋ยวรอเขาดับก่อนเราคงไม่อยากไปยุ่งอะไรมาสังเกตการก่อนแต่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะก็จะบอกว่าพวกเราที่มาสาทรปิดถนนแล้วเนี่ยสาทรนะที่มุ่งมาจากสะพานตากสินเข้ามาพระรามสี่ก็ถนนปิดนะครับปิดตรงไหนเนี่ยคนแกนเหรอมาที่บ้านมาที่บ้านนะน่าจะขึ้นมาที่บ้านเลี้ยวออกไปได้นะแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงการเดินทางก่อนนะใครจะมาสวนลุมก็ต้องเรียกผู้ติดตามก่อนโอ้ก็ไม่ได้ไปเอกสารเยอะครับโอเคถ้ามีอะไรนะก็แจ้งเรื่องการจราจรไว้ไม่น่ามีผู้บาดเจ็บเพราะว่าเป็นอาคารสำนักงานของตำรวจนะพอดีผมมาสวนลุมก็เลยเห็นได้ข่าวก็เลยมาดูเลยนะก็มาเจ้าที่มากันเยอะแต่ว่าก็อยู่ในถนนสาธรณ์เลยนะเราคงไม่ไปคงมาสังเกตการณ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้เจ้าที่ระดับไปก่อนก็หลีกเลี่ยงกันเถอะนะครับพวกเราต้องไปหาเจ้าที่กรทมเลยเจ้าที่กรทมเนี่ยกรทมตำรวจเฮ้ยปิดถนนตรงไหนบ้างนี่แยกนารินทร์ครับที่ว่าเหรอใช่ครับนารินทร์เลี้ยวซ้ายไปได้เลี้ยวไปได้โอเคปิดตรงแยกนาราธิวาสนะถ้ามาจากระดับศีลก็เลี้ยวซ้ายนาราธิวาสเข้าเมืองนะถนนปิด 100% นะครับเข้าไม่ได้นะกินน้ำมันก็ประมาณนี้ถ้าพวกเราก็ระวังด้วยนะครับก็สวัสดีครับที่อยู่ไหนเนี่ยไปซื้อเหรอไปกองกักการตำรวจนครบาล5ครับโอเคครับไม่เป็นไรละไม่น่าจะสถานการณ์คงควบคุมเพลิงได้ก็คงเหลือแต่ว่าอาคารยังจะปลอดภัยหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรผมแค่ที่ก่อนเดี๋ยวคงไปคุยสถานการณ์แล้วเดี๋ยวรายงานให้ทราบอีกทีนะก็การเดินทางถนนสาทรขาเข้าปิดที่นาทีว่านะครับถ้าจะเข้าก็เลี้ยวซ้ายเข้าสีลมได้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคก็เรียบร้อยแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับผมครับก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุเพียงไม่นะสาทรซอย8ต่อซอย6ถนนใหญ่เลยก็มันได้ปิดการจราจรขาเข้าครับก็แต่ว่าเดี๋ยวที่ทางเปิดแล้วว่าก็มีเปิดได้ละแต่ว่าใครที่จะมาก็คือให้เลี้ยวซ้ายออกที่ว่านะฮะแล้วไปสีลมไปอะไรไปนั้นก็จะปิดขาเข้าแต่ขาออกยังเปิดอยู่ปกติก็เป็นกองกองทัพการตำรวจนครบาล5ครับเป็นอาคารเก่าแต่ก่อนเป็นตม.เก่าเนี่ยเป็นเก่าด้านหน้า4ชั้นเข้าใจว่าเกิดจากน่าจะเป็นไฟฟ้าระบบจรเมื่อกี้เจอพี่ที่เป็นเข้าเวรอยู่ครับเขาบอกว่าเห็นไฟแป๊บๆในชั้น1ครับแล้วก็วิ่งแนวถังดับเพลิงมาดับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้ห้องเหมือนกับห้องเอกสารข้างในล็อกอยู่ครับก็ฉีดไปจะบอกที่ด่านก็ไม่ไหวแล้วก็โทรเรียก199แต่ว่ารถก็มาเร็วครับก็มีทั้งอาสาสมัครมีทั้งของไอ้กทมมานะครับแล้วก็ตัวเอกสารเยอะมากเพราะว่าจะเป็นเอกสารกับเอกสารแล้วเป็นพื้นไม้ครับทากระเบื้องครับไฟลามเร็วครับน่าจะไหม้ทั้ง4ชั้นว่าตัวสภาพอาคารก็ยังไม่ชุดนะเดี๋ยวคงต้องดูความปลอดภัยดีครับผมคือเพื่อนช่วงดีอยู่ติดคลองสาทรเก่าก็ดูดน้ำจากคลองขึ้นมาฉีดได้แรกก็มีดีตรงนี้คือครับตรงนี้ปัญหาเรื่องน้ำไม่มีเพราะว่าอยู่ถนนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็คงต้องดูเรื่องความปลอดภัยอาคารเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตำรวจเข้ามาดูแลอยู่ครับผมก็ช่วงดีที่ไม่มีคนได้รับปัจจุบันนี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอะไรครับถามแต่เจ้าที่ตำรวจก็ไม่มีคนอยู่ข้างในครับจะเป็นการเดียวครับก็ต้องระวังครับช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยนะอย่างเมื่อคืนนี้ก็รายงานมา3รายเลยครับแต่จะเป็นเล็กๆน้อยๆคือต้องระวังเลยครับระบบจออากาศแห้งขยะเยอะนะตอนนี้เราไม่อยู่กันที่บริเวณสาทรซอย8ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วไม่อยู่ถนนใหญ่เลยนะถนนใหญ่เลยระหว่างซอย6กับซอย8ครับร
เลยนราธิวาสหน่อยนึงอ่ะครับด้านหลังคือนะครับสกายวอล์กแยกนราธิวาสนะครับเราอยู่บนถนนสาทรนะครับฝั่งขาเข้ามาถูกแล้วเราวิ่งเมื่อกี้ได้ขาก็เลยรีบมาดูใกล้ๆสวนลุมแค่นี้ครับวิชาดีมีนัดทั้งทู่แล้วจะไปเปิดตัวเติมออกซิเจนให้กับตัวไม่จากกิติพอดีครับผมครับโอเคพวกเราก็วิ่งเป็นห่วงก็วิ่งตามมาครับไปไหมไปเดินลุยไปละคือเราก็ไม่ยุ่งเขาปล่อยเขาทำงานไปครับคือเรามาอยู่ยิ่งเกลียดกันเขาเราก็ดับเพลิงไม่เป็นหรอกครับเราแค่มาดูสภาพแล้วก็เห็นเรื่องการประสานงานหน้างานนะครับที่เป็นห่วงก็คือการประสานงานการฉีดน้ำอย่างเงี้ยครับว่าเรามีพวกเราที่หวังดีมากันหลายคนครับนะหวังดีที่แบบมาฉีดมาก็ต้องประสานงานให้ดีครับใครเข้าใครหลังแต่ว่าถนนนี้มันง่ายไงรถใหญ่เพราะฉะนั้นมันเข้ามาไม่กี่ขวางแต่ที่เรียกเป็นซอยย่อยเนี่ยบางทีรถถ้าเข้าผิดระดับปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาละเพราะรถเล็กก็มาพุ่งขวางรถใหญ่ก็ไม่ได้เลยครับนั่นเรื่องการประสานงานก็มาดูการประสานงานหน้างานครับสวัสดีครับพวกเราเรียบร้อยดีมีคนบาดเจ็บไหมมีครับที่ไหนนี่ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานขอบคุณทุกคนที่ไหนไปเจ้าหน้าที่นะมันใหญ่อยู่ที่เองเจ้าล่าที่ผู้ว่าไปครับเราคนนอนใช่ไหมพี่ๆก็มากันไวมากครับดีนะขอบคุณแม่เลยพวกเราที่เราไปที่หลังบ้านครับอันนี้อยู่ที่ไหนนะบางทีงานจริงเดียวกันนะครับนี่มีปัจจัยตึงนะครับนี่ท่านผู้ราชการสำนักมันทำแล้วก็ทำให้เข้ามาอยู่ตามดีนะครับเดี๋ยวมีบทเรียนนะดูที่เรากังวลอยู่ก็จะเห็นว่าจะมีเด็กๆเหมือนกับเป็นอาสาสมัครอ่ะเด็กมากเลยนะก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นห่วงมากครับผมถ้าตั้งใจเรื่องร่างกายจะยังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ผมต้องดูอีกทีก็ได้บอกท่านผอ.ไปแล้วว่าไม่ควรให้เด็กที่เป็นอาสาสมัครเป็นทั้งไปคนจะมีดูเรื่องอายุดูเรื่องการฝึกด้วยก็ต้องประสานงานอีกทีนึงเราก็เข้าใจความหวังดีครับแต่ว่าผมต้องดูทีว่ามันเหมาะหรือว่ามันปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยนะครับโอเคนะก็เรียบร้อยครับเราก็ดูการเดินทางด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวถัดจากอาจารย์มาดูเพลิงไหม้นะครับอาจารย์ก็จะวิ่งไปที่สวนลุมพินีนะครับคุณชมครับเมื่อกี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปยังไงไปแล้วมานั่งมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ฟังรวดเร็วนะครับสังเกตไหมว่าสาทรเนี่ยครับเราไฟเราสว่างครับนะก็มีการปรับไฟทั้งเส้นครับครับวันนี้เราก็กำลังวิ่งอยู่บนถนนสาทรนะครับมุ่งสู่สวนลุมพินีกันครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์มีปฏิบัติภารกิจต่อนะครับเดี๋ยวพอไปถึงสวนลุมพินีเราก็จะวิ่งไปที่สวนเป็นกันนะครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงถนนพันวันครับนี่เป็นตัวไฟที่เรามาทำใหม่ไม่ได้ทำใหม่แล้วคือนี่เป็นไฟสีเขียวครับสวัสดีจ้ะมีเก่าอยู่แล้วครับทั่วกรุงเทพเลย500กว่าต้นที่ผ่านมาไฟดับหมดครับแล้วทีแล้วเรามาก็คือให้เปลี่ยนไฟติดไฟหลอดไฟทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ก็คือมองไปเห็นเลยก็สว่างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเลยมากใช่ครับแค่เปลี่ยนหลอดไฟแต่สาวที่มีมา10 ปีแล้วครับแล้วหลอดไฟที่ผ่านมาดับไม่ได้เปลี่ยนไงครับแค่ติดตรงนี้ไปไม่ต้องลงทุนแค่เปลี่ยนหลอดไฟก็ได้ไฟสว่างทั้งเส้นใช่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับคือเรามีเสาอยู่แล้วนะครับแต่ของเดิมไฟดับไปแต่พอเราติดไฟนี้ไปใช่ไหมครับไม่ต้องลงทุนแค่ไปตึกเสาเก่าครับแต่ที่ผ่านมาเหมือนกับไม่ได้ดูแลครับผมมีอยู่500ต้นทั่วประเทศครับครับแต่วันนี้มันจะดับง่ายว่าบางทีบางความซื้ออยู่ที่ตัวบลาดมันก็ทำให้ไฟดับต้องมีการดูแลครับแล้วคนติดพุ่งแดดว่าก็ดูปลอดภัยขึ้นเลยใช่ครับถ้าเกิดต้องเส้นก็ดูสว่างขึ้นเลยครับถ้ามีการเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทดลองด้วยครับว่าเนี่ยทางเดินข้างวัดสว่างติดทั้งสองฝั่งครับผมไฟ LED มันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าไฟตัวนู้นนะครับอยู่กลางถนนนะมันจะประสิทธิภาพดีกว่าตัว High Pressure เดินครับนั่นครับบนสะพานลอยนะครับสะพานลอยเป็นถนนที่เราลองทำเป็นตัวอย่างดูครับผมสว่างใช่ครับ
ไปกันต่อนะครับครับก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมองเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับครับก็บอกให้พยายามให้ดีอยู่ก่อนครับผมปรับปรุงไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอืมครับแกมาจะขายยางให้เราดีอยู่แล้วไปต้องทำให้ดีอย่างนั้นพูดนะครับนี่ผมลงเนี่ยก็ครับมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ภาษีแล้วก็มีคนซ่อมครับมันเปิดปุ๊บโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยใช่ครับช่วยบำบัดน้ำด้วยครับพี่เทพนี่อ่ะพี่เทพเดินอยู่ดีมาไหนแกก็วิ่งตามมานะครับมาช่วยดูเพิ่มไหมนะครับคิดว่าเกียร์สดไปดูแล้วหาอยู่หาอะไรดูเสือไฟเฮ้ยดูสวัสดีครับถ้าดูสว่างดีนะใช่ครับนี่ดูพื้นฐานนะครับกำลังวิ่งเรียบอยู่ถนนสาธรณ์นะครับมุ่งหน้าสู่สวนลุมพินีครับเช้านี้ก็สังเกตเห็นถนนกว้างสวยขึ้นนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วครับหลอดไฟเราขาดอยู่ 63,000 ดวงนะช่วงครับที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนไปประมาณเกือบหมื่นดวงละโอเคมี 3,000 ดวงนี้ต้องใช้เวลาหนึ่งครับต้องตามถนนไล่ก็พยายามไล่ครับแต่ถ้าท่านใดพบปัญหาก็แจ้งเข้ามาที่ฟองดูได้นะครับเรื่องมือเรื่องไฟก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานก็มีคนร้องเรียนตรง BTS นโยบายควายครับที่ตำบลไร่หกนะครับครับนี่นะคนที่ใช้เงินไม่กี่พันบาทนะครับแต่เห็นผลเลยคุ้มค่าเลยสว่างนะครับฉะนั้นเช้านี้นะครับถ้าขณะนี้ท่านใดนะครับท่านใดกำลังเดินทางมาสวนลุมนะครับเราต้องผ่านถนนสาธรณ์นะครับก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับอาจจะไปเข้าทางราชิวาสนะครับหรือสีลมนะครับครับเป็นเรื่องต้นๆครับคนร้องเรียนกันในที่ของหนูครับครับ
อีกประมาณ300เมตรครับเราก็จะถึงแยกแหลกกันแล้วนะครับจะข้ามไปสู่สวนลุมพินีกันแล้วครับเมื่อวานก็มาเกิดพี่แลมโบ้นะครับเมื่อวานมาเกิดพี่แลมโบ้อายุ28แล้วอายุ28อายุ28 28อะไรนะ48หรือ28นะ48สวัสดีครับครับเดี๋ยวเรากำลังข้ามถนนกันที่แยกวิทยุนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสวนลุมพินีที่ประตู2กันนะครับประตูหอนาฬิกาด้านหน้านะครับแล้วก็ข้ามถนนมาครับบริเวณนี้คืออยู่บริเวณแยกวิทยุสัตว์กับสาธรครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับสวนลุมพินีทีมงานเราก็เป็นห่วงเลยครับวิ่งตามไปดูมากันหลายคนทีเดียวทุกคนก็เริ่มวิ่งจากสวนลุมพินีครับวิ่งตามไปช่วยดูกันนะครับพี่ทีกลับมาสวนลุมพินีมารวมพลกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันเดี๋ยวคุณชมไปด้วยกันนะครับเลยไม่ต้องวิ่งหนีเลยเหมือนเราจะเจอใครแล้วนะครับเนยไม่หนีไปตามไปเนยหน่อยอ้าวไปไปสัมภาษณ์เนยหน่อยเอาครับได้ครับเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์น้องเนยให้นะครับน้องเนยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับคนข้างๆน้องเนยใครเอ่ยพี่อิงนะครับเดี๋ยวนี้วิ่งได้แล้วนะครับทั้งน้องเนยทั้งพี่อิงนะครับก็พยายามฝึกซ้อมทุกวันเลยครับครับสบายดีครับดีขึ้นครับน้ำตาลเหลืออะไรแล้วต่ำต่ำต่ำกว่าเกณฑ์นะครับโอเคสวัสดีครับดีครับดีมามาไปครับดีทั้งน้องเนยก็สุขภาพดีขึ้นครับเลือดดีขึ้นทางดีขึ้นสวัสดีจ้ะวันนี้เราประกอบร่างวันเสาร์อืมครับวันเสาร์ประกอบร่างก็วันธรรมดาเราอาจจะแยกย้ายกันวิ่งตามสวนใกล้บ้านแต่วันเสาร์ก็มารวมกันวิ่งนะครับพี่น้องก็ไม่ได้มานานแล้วอืมครับหายไปไหนมานะตื่นสายพี่น้องไม่ยอมตื่นค่ะเขาที่แล้วเข้ามาครับดีเด็กข้างพร้อมเลยเขาที่แล้วเข้ามาแต่แล้วที่วิ่งไปสวนสวนสวนที่ภาคไงครับก็ธรรมดาอาจจะมาแล้วบ้าขึ้นขับไป
น้ำพุก็ต้องเสร็จภายในวันเดียวเลยดีมากเลยจริงๆแล้วมันจะมีแบบแค่อย่างที่บอกว่าสิ่งนี้แบบมันมีอยู่แล้วแต่ว่านี่เหมือนกับไม่ดูแลครับต้องกระตุ้นเยอะครับเหมือนกับพูดสวนลุมนะครับใช้อยู่เป็นหลายปีมั้งครับพอติดใช้เวลาซ่อมวันเดียวไงคือเรามีฝีมือดีอยู่แล้วเปิดก็กลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์คใหม่เลยใช่ครับครับพวกเรามายืนรอแล้วครับวันนี้อาจารย์มาช้ามากผมว่ามาช้าแล้วเจออาจารย์เรากำลังใกล้ถึงจุดลงพอแล้วนะครับผมต้องวิ่งไปก่อนแล้วครับเราเดินทางมาถึงจุดรวมพลของเรานะครับบริเวณประตู1นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์พักเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปออกตัวกันต่อนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปทักทายกับทีมวิ่งก่อนนะครับเริ่มจากเฮียเทพก่อนเฮียเทพสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเทพเมื่อกี้วิ่งไปไหนมาไปดูอาจารย์ดูไฟไหม้โอ้ครับเป็นห่วงอาจารย์หรือเปล่าใช่ครับครับโอเคเทพเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับสบายดีครับโอเคมีอะไรอยากจะฝากบอกใครไหมครับไฟไหม้ปลอดภัยใช่เป็นคนที่มาเส้นทางลงจอดสะพานสาทรที่จะไปทางแยกนี้ครับกำลังปิดถนนนี้ครับครับเกิดไฟไหม้อยู่ก็ระวังกันนิดนึงครับครับคือเราไม่รู้ว่าโอเคขอบคุณครับครับครับก็อันนี้เป็นทีมวิ่งของเรานะครับก็มากันอบอุ่นทีเดียวครับพร้อมกับอากาศอุ่นๆของฤดูร้อนของเรานะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทางบ้านหน่อยครับขาแรงขาแรงครับเขาไม่แรงไม่มีแรงวิ่งโอ้โหครับวันนี้เหมือนเขานัดกันมานะครับคุณชมครับอะไรคะนัดอะไรคะตอนเล่นอยู่นัดอะไรคะครับเดี๋ยวเราลองกันแป๊บนึงนะครับคุณชมครับพี่หยางกับพี่นนท์ก็มานะครับคุณชมครับนี่ดีพี่เด่นก็มานะครับพี่เด่นแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเด่นครับพี่เด่นมาร่วมวิ่งกับเรานานหรือยังครับเนี่ยก็ได้ประมาณ4-5ครั้งแล้วครับโอเคแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นครับโอเคสดใสขึ้นเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยโอเคครับผมสุขภาพดีครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับพี่เด่นโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูมาสัมภาษณ์น้องๆสาวๆนะครับมีบางคนไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับทุกคนแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งพิมค่ะพลอยค่ะโอเคครับก็คนไหนผมไม่ค่อยคุ้นหน้าผมจำไม่ค่อยได้แต่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นแน่เลยอันนี้พลอยรังสิตแต่พิมไม่ใช่รังสิตโอเคครับหลายคนจะซื้อมาด้วยกันที่เจอที่นี่ค่ะแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเนาะไม่ทะเลาะค่ะโอเคครับแล้วน้องเปิ้ลล่ะครับมาจากรังสิตโอเคเป็นทีมรังสิตกับทีมพุทธมณฑลโอเคครับผมแต่มาอยู่ร่วมกันได้ที่สวนลุมพินีตื่นกันหรือยังคะแฟนของอาจารย์ครับอาตื่นยังคะโอเคมีอะไรอยากจะฝากช่อง TikTok อะไรไหมครับจะฝากไม่เข้าที่ฝากไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านอื่นต่อนะครับคุณผู้ชมครับครับใครดีใครดีสวัสดีครับตามพิธาพากินครับครับหลายคนอาจจะคิดว่าการวิ่งนั้นเราจะต้องเหนื่อยอย่างเดียวหรือไม่นะพี่ตาบอกว่าไม่ใช่ครับผมเพราะว่าการวิ่งที่ดีเราต้องมีพลังงานที่เหมาะสมใช่ไหมครับพี่ตาครับต้องต้องงั้นพี่ตาจะเป็นเหมือนคล้ายๆหน่วยสวัสดิการของเราคอยแนะนำสารอาหารที่ดีให้กับเรานะครับครับแล้วพี่ตาลมีช่องพาเที่ยวด้วยนะไม่มีพี่ตาลเราไปเที่ยวนี่แล้วอีกอย่างพี่ตาถ่ายรูปสวยมากครับเนี่ยครับดีใจที่พี่ตามาเพราะว่าต่อไปรูปกลุ่มเราจะสวยขึ้นอีกครับเอ้าไม่มาเร็วจังเดี๋ยวพาเราเดินไปใหม่ครับว่าอะไรอ๋อจันมาละ
ครับเดี๋ยวเราจะต้องออกตัวกันแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้ว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 เดี๋ยวเรากำลังออกตัวนะครับไปสวนเบญจกันครับมีใครผมวิ่งวิ่งตามไปกันคุณที่ว่าคุณจะบอกก็บอกคุณเรากำลังครับเริ่มออกตัวกันแล้วนะครับวันนี้มาในทีม3คนนะครับโอ้ยรองเท้าเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นอาจารย์คะทีมรองเท้าแดงนะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับอาจารย์ก็มาในรองเท้าคู่ใหม่นะครับรองเท้าวิ่งสีแดงนะครับไปเรียนกันมานะคะกินแปลกๆครับเจ๊ดค่ะเนี่ยลูกค้าแปลกๆอะไรนะได้เก็บแปลกบาทแน่นอนได้บุญเราถ่ายเพื่อพ่อกาให้โรงเรียนโอ้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่ลุงปัญญาพลตัวใช่ไหมครับพี่ลุงปัญญาพลคือมีจิตศรัทธามาวิ่งสวนลุมครับอยากจะช่วยงานกทมครับตอนแรกจะให้เป็นเงินผมก็เอาซื้อบริจาคให้เลยเป็นเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนโอ้ดีมากครับก็บริจาคตอนเนี้ยตีห้ากว่าหกโมงเดี๋ยวเชิญครูเวรมาครับครูคือโรงเรียนเขาจะมีครูเวรนะไม่ได้ด่าครูนะที่ชื่อครูครับครูที่อยู่เวรครูที่อยู่เวรครับเรื่องจับผู้ว่าเนี่ยครับก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากโดยเฉพาะ PM 2.5 ครับแล้วก็พวกแบคทีเรียครับก็กลัวว่าเด็กนักเรียนเนี่ยกลัวว่าเด็กนักเรียนจะนี่จะถูก PM 2.5 ครับเอาขึ้นเลยผู้ว่าอย่างเงี้ยนี่ก็ให้ผมเนี่ยเป็นซื้อแล้วก็มาบริจาคให้ครับนะฮะก็เฮียมีจิตกุศลนะครับช่วยบริจาคเครื่องฟอกอากาศให้กับน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับครับทำพิธีก่อนแล้วครับร้านที่นี่ครับพูดอย่างนี้ต้องงอป้าโรงเรียนทุกคืนเลยนะครูไปเป็นผู้ประสบผีพยานตบมือให้กันขอบคุณเนี่ยครับใจดีมากๆเลยครับนี่เป็นครูเอต้องอยู่ทุกคืนเลยเนี่ยฝากกันขอบคุณมากนะเด็กได้มีประโยชน์ได้ดีครับเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยก็สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอากาศด้วยของ PM 2.5 น่ารักมากเลยซื้อ2ชุดเนี่ยให้กับเด็กนักเรียนแล้วมีคนถ่ายรูปไหมเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปป่ะไม่เป็นมันถ่ายไปหน่อยเดี๋ยวจะเผยได้ส่งให้หน่อยครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปเฮียมที่ระลึกนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณเฮียมากๆนะครับเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยกันผมมองเช้าอย่างนี้เลยเนี่ยช่วยให้สังคมเราดีขึ้นนะครับอันนี้ทำลายประวัติศาสตร์นี่เขาไปปลูกภูมิมาเนี่ยภูมิมาขอบคุณน้ำภูครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เก่งทั้งคู่ยิ่งไรเรี่ยวไม่รู้ก็มีห้องเห็นอยู่ว่าไม่ใช่น้ำภูขอบคุณนะครับขอบคุณนะคือภูต้องอยู่มีภูอยู่เวรตลอดครับปลอดภัยด้วยเฮ้ยเขามีเสื้ออะไรนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนสวนลุมพินีครับไม่ได้ซ้อมครับอยู่บนดินอาจารย์ไปไหนนะนี่ครับคุณผู้ชมครับมีเสื้อมาแจกคนละตัวช่วยใส่หน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ไปเปิดที่สวนเบญจกิติครับให้เข้ากับทีมงานนะครับผมพี่ชมครับเอลใครใส่ได้ใครเอลมาเอลคุณชมครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวทีมเราเปลี่ยนเสื้อกันแป๊บนึงนะครับนำทีมโดยอาจารย์นะครับเป็นเสื้อของงานนะครับที่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะวิ่งไปเปิดงานกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับที่สวนเบญนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมไปด้วยกันนะครับครับอันนี้ถ้าใครรู้จักก็จะชื่อ BIG นะครับแบงค์อันนี้ชื่ออะไรแบงกอกแบงกอกจะเซลแก๊สครับแบงกอกจะเซลแก๊สดิน้องไก่ครับผมครับเป็นน้องรุ่นน้องวิศวะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอช่วงโควิดไอ้น้องไก่นี่แหละที่เอาออกซิเจนไปให้ตามคลองเตยออกซิเจนถังอ่ะครับก็เป็นผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ครับจริงๆแล้วมาจากอเมริกามาจากอเมริกาครับเป็นที่อเมริกาก็ทำการ์ดเยอะแยะเลยการ์ดตามโรงพยาบาลตามอะไรเงี้ยก็ชื่อ BIG ครับถามว่าแล้ว BIG มาเกี่ยวอะไรครับคือตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำนะคือถามว่าน้ำเนี่ยเวลาถามว่าน้ำเสียคืออะไรครับเสียคือน้ำที่ออกซิเจนไม่พอครับผมคือออกซิเจนหรือว่าค่า DO
ครับโอดีหรือโอดีวะดีโอครับดีโอดิสโซฟออกซิเจนเนี่ยมันต่ำถ้าเกิดวิธีแก้คือต้องพยายามให้น้ำเนี่ยมันละลายเข้าไปอย่างเปิดน้ำพุเงี้ยครับหรือเรามีตัวกังหันครับที่ช่วยให้มันละลายออกซิเจนได้เยอะขึ้นก็จะให้น้ำคุณภาพดีขึ้นที่ปัญหาเราคือตัวไม่เต็มกิติเรามีบึงไม่เต็มกิติเนี่ยแหล่งน้ำหลักคือบึงบึงยาสูบครับซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีสวนป่ามาเนี่ยครับบึงมันก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากครับแต่พอเรามีสวนป่ามาเนี่ยเราต้องเอาน้ำจากบึงเนี่ยไปลดน้ำในสวนป่าบางส่วนด้วยครับเพราะน้ำที่ผ่านการบำบัดในสวนไม่จักรติเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันใช้เวลาในการบำบัดนานใช้ระบบบำบัดแบบให้ธรรมชาติธรรมชาติแบบไรแบบนี้ครับนั้นเราก็จะมีบ่อที่คอยพักน้ำก่อนครับเข้าปัญหาคือว่าแหล่งน้ำดิบของเราของไม่จักรติเนี่ยมาจากคลองไผ่สิงโตครับซึ่งคลองไผ่สิงโตเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีครับนะเพราะว่าเป็นคลองที่รับมาจากหลายที่ถ้าคุณภาพไม่ดีปุ๊บไปแหล่งน้ำเดียวของเราเนี่ยช่วงหน้าแล้งเนี่ยถ้าต้องเอาไผ่สิงโตเข้ามาบึงแล้วมาลดน้ำเนี่ยครับคุณภาพน้ำอาจจะไม่ได้นั้นทาง EAG ก็เลยช่วยคิดโซลูชันให้ครับคือว่าติดตั้งเครื่องที่สามารถเอาออกซิเจนครับละลายลงไปน้ำโดยตรงเลยครับเพื่อออกซิเจนในน้ำครับก็เป็นเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมใช่ครับก็ไปติดตั้งอยู่ตรงสวนเป็นจักรติเป็นบึงเล็กเรียกบึงเล็กซึ่งอันนี้ก็ติดตั้งเลยวันนี้เช้าเราจะไปรับมอบกันซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบลงทุนเยอะเหมือนนะครับแต่ว่าเมื่อวานทดสอบแล้วก็ได้เริ่ม DO ขึ้นเร็วมากเลยจาก 2.5 เป็น 4.7 อะไรเนี่ยเช้า5แล้วครับ5แล้วเหรอครับเดี๋ยวก็มีเครื่องอัตโนมัติเลยก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราคุณภาพน้ำในเป็นจังหวัดอย่างดีอยู่เพราะว่าเราต้องดูไปลดหลายที่เหมือนกันนะตัวจะเป็นเครื่องอะไรก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ทำใช่ครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเราเอา climate อันนี้เราเรียกว่า climate technology ครับเพราะว่ามันทำให้อย่างที่อาจารย์บอกครับคือพอน้ำเสียมันลดลงเนี่ยผมว่าเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอากาศก็ดีด้วยนะครับอากาศก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นถือว่าเราทำเพื่อกทม.เพื่อคนกทม.ครับก็ดีนะเขาก็ลงทุนให้เราไม่เสียตังค์เนาะครับครับแล้วก็จะดูจะเพิ่มจะดูแก๊สด้วยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์บางทีพอหมดต้องเติมมาเติมอะไรเงี้ยครับเขาปลอดภัย 100% นะ 100% ก็เป็นออกซิเจนเกรดเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลครับโอ้ครับเป็นmedical grade ครับโอเคแล้วโรงงานผลิตอยู่ไหนอยู่ที่ระยองกับชลบุรีครับมาจาก EEC ครับได้เลยเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันเดี๋ยวรอเมื่อกี้เราเชิญท่านทูตด้วยเพราะว่าท่านทูตเป็นบริษัทของอเมริกาที่อยู่ในตลาดหุ้นเลยใช่ไหมในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กนะครับไม่ใช่เมืองไทยครับก็เป็นบริษัทใหญ่เลยใช่ไหมครับ Air Product เป็นบริษัทแม่ของ AAC ครับ ครับแล้วขายปีเท่าไหร่โอ้ Air Product ประมาณ10,000 ล้านเหรียญครับโอ้ยอดขายก็300,000 ล้านบาทครับโอเคดีที่ว่าอยู่เมืองไทยก็เป็นบริษัทลูกเป็นบริษัทลูกนี่น้องลูกน้องตัวเก่งมากแล้วก็ช่วยเหลือตลอดช่วยเหลือช่วงไอ้โควิดอะไรเนี่ยเต็มที่ตลอดเนี่ยอยู่ทางเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเอ๊ะทูตมาป่ะเนี่ยครับก็เช้านี้เดี๋ยวเรามีนัดกับท่านทูตอเมริกาแล้วนะครับคุณบ๊อบนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่สวนเบนนะครับไปดูพิธีส่งมอบถังออกซิเจนที่เติมลงในน้ำถูกต้องไหมครับคุณพี่ไก่ครับเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับที่เราเอาไปเติมลงไปในน้ำแล้วช่วยทำให้น้ำเสียมันดีขึ้นครับอย่างยั่งยืนผมมีคำถามครับคือว่าไอออกซิเจนเนี่ยเรามีอยู่ในอากาศอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันดีกว่ายังไงโอเคเวลาที่เราออกซิเจนอยู่ในอากาศลงไปเติมเนี่ยมันจะได้ในอากาศมีไนโตรเจนด้วยนะครับพอมันลงไปในน้ำเสียเนี่ยไนโตรเจนเวลาไปอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเนี่ยมันทำให้กลิ่นมันไม่ดีเราไม่ต้องการไนโตรเจนเราต้องการออกซิเจนเพื่อไปทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาได้ย่อยตัวของเสียได้ดีขึ้นเพราะนั้นเราเลยใส่ออกซิเจนบริสุทธิ์ลงไปครับขอบคุณมากๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งการสังเกตว่าถ้าน้ำคุณภาพดีจะไม่มีกลิ่นใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรผมก็จะถามขออนุญาตถามใหม่นะครับครับได้เลยครับครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็มาแล้วครับแล้วตอนนี้คุณบ๊อบก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสวนเบนกันนะครับคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราอยู่บนที่สวนลุมพินีนะครับรออีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราจะออกตัวไปที่สวนเบนจักรติกันนะครับคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับโอเคทีมนี้ของเราก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในชุดสีขาวนะครับเสื้อสีขาว BIG นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือดีๆนะครับของทุกฝ่ายนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
ี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับคุณผู้ชมครับใจรอกันอีกแป๊บนึงนะครับขณะนี้ก็เวลาที่นี่ประมาณ6นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออกตัววิ่งไปกันนะครับคุณป๊อปก็วันนี้มาในเสื้อแขนสั้นสีขาวนะครับพร้อมกับหมวกแก๊ปสีขาวนะครับทุกคนมาในทีมชุดเดียวกันครับชุดสีเดียวกันชุดสีขาวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมทีมกันอีกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปออกตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องบอลกันก่อนดีกว่าครับเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ครับน้องบอลครับถ้าสมมติว่าเราปกติแล้วเราเจอเหตุเพลิงไหม้เนี่ยสิ่งที่เราควรทำคืออะไรครับน้องบอลครับมีสติก่อนเลยครับอันดับแรกครับต้องตั้งสติก่อนครับมีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ถ้าเราอยู่ในอาคารที่ประสบเหตุครับเราก็ต้องนำพาตัวเองครับหนีลงครับลงมายังที่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะมีวิ่งลงข้างล่างเนาะใช่แล้วเดินลงใช้วิธีเดินเร็วนะอย่าวิ่งนะมันอาจจะเกิดการหกล้มได้นะครับลงช้างช่องทางบันไดหนีไฟมีขวาไปขวามีซ้ายไปซ้ายนะช่องทางบันไดต้องมีมากกว่าสองช่องทางนะไปได้อย่างปลอดภัยครับพยายามอย่าคิดที่จะกระโดดถ้าเราอยู่อาคารสูงกระโดดลงมาครับครับมันจะเป็นอันตรายกับตัวเราเราอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับให้หาวิธีถ้าสุดท้ายจริงๆครับนะลงมาชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่เกิดเหตุเนี่ยครับเราก็ปลอดภัยแล้วนะครับอย่ากระโดดนะอย่าตื่นตระหนกตกใจมีสติก่อนครับอันดับแรกเลยนะต้องมีสติแล้วถ้าในระหว่างเพลิงไหม้รู้สึกว่ามันมีควันเยอะๆเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไหมครับถ้าเราอยู่ในห้องเราครับและกลุ่มควันเนี่ยมันไม่เยอะไม่หนาแน่นเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำปิดตามรูห้องเราตามประตูของประตูเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในห้องเราได้นั่นคือเรื่องไม่เนี่ยมันอยู่ที่อื่นแล้วมีเฉพาะเพียงแค่กลุ่มควันเนี่ยอยู่ในห้องเราเนี่ยก็อยู่ปลอดภัยแล้วครับขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ครับโทรศัพท์มีก็โทรได้นะแจ้งเพื่อโรงงานแจ้งเจ้าที่ครับคนที่อยู่ล่างหรือใช้ไปฉายไปส่องที่หน้าต่างนะมีกระดาษมีปากกามีลิปสติกเขียนเลขชั้นเขียนเลขห้องไปสองที่หน้าต่างให้คนข้างล่างมองเห็นเรานะว่าเราอยู่ชั้นไหนห้องไหนเจ้าที่ก็จะมาช่วยพาเราลงไปชั้นล่างได้อย่างปลอดภัยนะอย่านะถ้าควันเยอะๆอย่าหนีออกไปข้างนอกครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยครับเราเนี่ยจะสูดดมกลุ่มควันและแก๊สพิษเข้าไปแล้วก็เป็นอันตรายกับตัวเราเองนะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับโอเคครับขอบคุณน้องบอลนะครับอาจารย์มาแล้วนะครับก็กำลังตักใจกับคุณบอมนะครับคุณบอมมาครับ Good morning ครับเดี๋ยวเราออกตัวกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปด้วยกันนะครับระยะทางวิ่งจากสวนลุมพินีไปสวนเบนก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราวิ่งไปด้วยกันนะครับเรียกก็สกิงผมว่า BIG นะครับครับอาจารย์มีปวดรองเท้านิดนึงนะครับว่าวันนี้มาลองในรองเท้าคู่ใหม่ครับเดี๋ยวพอฟ้าสว่างผมจะให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะครับแต่ผมรู้สึกคล้ายๆกับเราได้ของเล่นใหม่นะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบที่น้องนี่ของน้องเราออกแบบเย้ออกก่อนโฟร์สตอรี่บิลดิ้งโอ้ย The police division did it burn down ไม่ติดดาวใช่ที่พอดักเมนต์ก็คิว Oh I hope everybody's okay Yeah it's okay it's the office but right. burn really quickly Well the important thing is that everybody's okay Yeah.Put fire out. I think that. Busy day, right? Yes. I don't think I can join you at another lab. Sorry. That's all right. That's all right. No problem. Maybe next time. That's perfect. Understandable. This is why we're doing this event. Thank you.
ถึงบนสะพานเขียวแล้วนะครับการโชว์รองเท้าใหม่นะครับคุณผู้ชมครับรองเท้าใหม่ครับรองเท้าใหม่รองเท้าสีแดงนะครับโอเคพี่ไอซี่มีแรงวิ่ง Please everybody should sing แค่กายจะลองว่าละเพราะโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมทั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาชีพยังมีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงตาอ่อนแรงสักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไหวตักเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปอยากบอกให้ฉันไปเพียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังเย้เย้เย้บ๊อบ your turn oh I don't know okay I give you one year okay yeah you can sing singing is good it builds energy เอาส่งอย่างแบดเลยได้ไหมครับนี่อย่าดังมากนะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่ตื่น How about another one in Thai yeah I can help me learn to speak in Pasa Thai นะครับ I can even sing in Pasa Thai เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงกันนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะรู้ส่งแบดส่งแบดมันจะขึ้นต้นไหนแต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้สูงแม้แสบยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแน่ต่อสูงยังแสบยังบ่อยต้องไปทำพนมเสียงอาจจะไม่ค่อยดังแต่ท่าชัดเจนมากนะครับคุณผู้ชมดูกันอีกรอบนึงครับกล้ากล้าหน่อยนึงก็จะว่าจะวัดไม่เสร็จพี่เปี๊ยกเอาให้ผมครับเสื้อหมดทุกทีไม่เป็นไรครับไม่ชอบกันเลยอยากฟังเลยไม่อยากใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยกันเป็นพี่นนท์เขินนะครับไม่กล้าร้องนะครับเธอตอบมาว่าเธอเอาพี่แค่ทำคนทรงนี้แซ่บยังบ่อยเดี๋ยวลองมาดูท่าน้องพิมกันนะครับส่งยังแบดแซดยังบ่อยเธอไม่ยังคงต้องคอยเธอเป็นน้องแบดบ่อยแบดบ่อยส่งยังแบดแซดยังบ่อยปล่อยเธอไปก็เป็นน้องพูดบ่อยตรงจะแบดหรือไม่จะแซดหรือไม่แต่ทุกคนดูมีความสุขนะครับเปลี่ยนใจเธอเคยมาบอกก่อตรงนี้ให้เธอมาก่อนคิดว่าไงครับไม่ชอบผู้ชายแบดนะคะส่งยังแบดแซดยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบ่อยส่งยังแบดแซดยังบ่อยเราก็มาถึงส่วนเบงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าทางเชียงครับBoy.
ันเพลงแรกเนี่ยสวยๆนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เธออยู่ยังจะฝันฝันจะเฝ้ารอรอคำละลาที่มีให้กับเรานั้นใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใครอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจที่ว่ามีใครที่ทำเพลินเงินที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นท่าเธอละเมอไปไกลมองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันครับดาวเต็มท้องฟ้าไหมนะครับว่าฉันใจอยู่ไหนขอฝากใจไปถึงหน่อยใจดวงนี้หากมันมีค่าน้อยขอที่รักเธอจ้า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 มันจริงจะเก็บเอาจันในคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอและเมื่อไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวจันที่ดูสดใสนั้นเป็นในใจเธอหรือเปล่าหากมันจริงจะเก็บเอาจันในคืนที่ดาวเต็มฟ้าเก็บเอาใจมาใส่ใจจบจ้าโอ้โหสุดยอดเพลงนี้ทำให้เรามองน้องฟ้าสวยขึ้นนะครับคุณชมว่างั้นไหมครับพี่หมอเพลงนี้ช้าที่ยังไม่มีจังหวะใจเข้าเลยนะนั่นละอะไรนะได้แล้วครับ
ดหน่อยนะครับสวัสดี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 ครับถ้ามีน้ำด้วยน้ำดื่มระวังเล่ระวังเล่ระวังน้ำค่ะไปดื่มแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดใจก้าวเท้าไป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  yesLike that. Go, go, go. Yes, go, go, go. Bing, bing, bing. Run, run, run. Yes. ขวานะครับเรากำลังวิ่งอยู่ในสวนเบญจกันนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนยังวิ่งกันแข็งแรงครับคุณผู้ชมครับเราไปกันต่อครับOne by one. Yes. Talk to them about ways to do more exchanges. Lots of interesting ideas. เดี๋ยวข้ามไปนะครับครับผมระหว่างนักร้องยังไม่มานะครับก็ฟังเสียงธรรมชาติไปก่อนนะครับI'm gonna go to the hospital.
ครับผมยังวิ่งกันอยู่ที่สวนเบญนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดงานกันเราก็มาออกกำลังกายกันก่อนนะครับกับนักวิ่งนะครับวันนี้มีงานวิ่งครับที่สวนเบญครับวิ่งสองงานวิ่งคุณนะครับบอลเยอะอ๋อเราก็วิ่งทักทายกันนะครับสวนเบญครับที่นี่ก็มีน้ำพุที่สวยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อนะครับฟ้าสว่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอได้ไหมครับOutside now. Yes. Mm. Nice. I think so too. Blooming season. Isn't this the big season for a special tree in this area? Yeah, yeah, flowers. Flower tree. Spring. Spring, yeah.ไม้สวย
ยงามนะครับคุณผู้ชมครับเราก็กำลังวิ่งกันอยู่ที่สวนเบญจนะครับยอดยอดเปลี่ยนมิดป่ะชมเกาะกลางนะครับครับร้องเพลงครับโอเคครับคิดถึงนะครับครับเสียงหายนะครับคุณผู้ชมครับตอบแทนมาให้ฉันฉันเพียงใครคนหนึ่งที่อยากดูแลอยากให้เธอเท่านั้นไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เพียงตัวหนึ่งจากใจของเธออาจจะมีให้ฉันขอแค่เพียงเท่านั้นที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดจบค่ะเย้ตายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษหกสามสี่ดีเจคนนะครับไม่เธอดีเจโคตรกดดันไม่มีลิขิตไม่มีราชรถเลิศ
แต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายว่าแต่มีที่พี่เพิ่มYes, God, you are. That's where we're going.ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชที่เพียงหัวใจที่ไฟเฝ้ารักเธอจบค่ะลงไปแล้วนะครับก่อนก่อนค่ะ3 4โอ้พี่เทคกดดันมากกดดันเหมือนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปที่จุดส่งมอบกันนะครับคุณผู้ชมครับดอกไม้จะผลิบานแต่ตอนนี้ดอกบานสวยงามมากครับวันแสงวันในหัวใจไม่เคยมีผู้ใดเป็นความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาต้องเชื่อความสดใสทางใจไม่มีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปบนโลกที่โหดร้ายเหลือเกินตอนดวงดาวจะเต็มฟ้าตอนชีวิตจะรู้คุณค่าเรามาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะเรียบร้อยนะจุดนี้นั่นเองครับถังออกซิเจนครับอธิบายหน่อยเดี๋ยวมีคนอธิบายหน่อยครับนะครับผมนะยิ้มนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ This is Ambassador Robert ท่านทูตท่านทูตท่านทูตครับท่านทูตป๊อปท่านทูตบ๊อบท่านทูตบ๊อบนะครับโอเค Thank you ท่านทูตบ๊อบ for your joining Thank you ขอบคุณนะครับโอเคอธิบายหน่อยภาษาไทยก็ได้เอ้าเดี๋ยวให้น้องในทีมอธิบายนะครับนะครับยินดีครับภาษาไทยก่อนYeah, he can do it. Oh, he know everything already. He read it already. Come on, boy. Dang, 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 dang. ตรงนี้ค่ะเป็นบ่อพักน้ำที่เรารับน้ำมาจากคลองไผ่สิงโตด้านหลังค่ะก่อนที่จะดิสทริบิวไปที่เมืองใหญ่นะคะทีนี้เราก็มีนวัตกรรมจากอากาศนะคะก็คือเอาออกซิเจนเนี่ยมาช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นมาก่อนที่จะส่งเข้าบ่อใหญ่นะคะแล้วก็เอาไปใช้ที่สวนนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาตัวออกซิเจนเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยในการทำให้คุณภาพของน้ำเนี่ยค่ะหรือที่เราจะวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยค่ะให้มันเพิ่มขึ้นมานะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่มาจากแม่ของเราที่แอปโปรดักต์อเมริกาส่งมอบคืนสังคมนะคะโดยที่เราก็เอานวัตกรรมที่เราคิดว่าเรามีเราก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยค่ะส่งกลับคืนให้เพื่อให้ประเทศเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นค่ะ I think I have discussed with คุณไก่ he's the CEO of BIG since I became a governor right what project can we do so we have been thinking about this
Yeah. By a few months. Huh? Yeah, yeah. From the COVID time, yeah. VAG help a lot on oxygen supplying. Yeah. So after conclusion, I think use technology to improve the water quality. Right. The key thing. Right. Because I think basically our business is climate technology. So I think whatever we do, we try to improve the climate. And this is a very important thing because this pond supplying water to New Penjat Kitty Park. I mean, these are the new park, right? Without this park, the water is enough. But when you have a new park, you need water to distribute. Sometimes we don't have enough water because the water supply came from Phai Chinh To. This quality is not that good, right? We have some mechanical things to increase the oxygen, but maybe not in time. Right? So I think to put oxygen directly into the water in the park, maybe the first time. Yeah. Normally in the world, maybe. Yeah. Maybe in the world, many times, but here in Thailand, in Thailand, yeah, for the US technology to Thailand. And this is the same medical grade that used in hospital. Yeah. Gigawatt with ka DO, dissolved oxygen. Dissolved oxygen. You must know what number, 5? Normally, I think if normally and 2. More than 2. Normally, more than 2, but now we control at 5. Yeah, so the higher the better. Okay. So the fish can live with 5? Yes. Okay. คือค่าตัวเลขออกซิเจนนะครับ You tried yesterday, right? Yes. Okay. So about the safety, you need concern for the safety of this thing? ก็ตัวระบบเองอะค่ะเราก็จะมีจะเห็นว่าเราทำรั้วรอบขอบชิดเอาไว้แล้วเราก็จะมีตลอดเอาไว้ให้เรียบร้อยที่จะควบคุมว่าถ้าเกิดมีอะไรลีกขึ้นมาระบบก็จะปิดตัวเองอัตโนมัตินะโอเคแล้วอยู่ outdoor ได้นะอยู่ outdoor ครับปกติเป็น outdoor CCTV ไหมเนี่ยก็คือเนี่ยครับก็จะเป็นตัวระบบซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันเนี่ย What happened here? So we stopped the system yesterday last night and we just opened this morning so you can see that this morning the DO is only almost zero yeah. and then after inject oxygen it boosts up to you yeah at 5 อ๋อนี่คือค่า DO เหรอใช่ค่ะอ๋อพอปิดนี่เกือบศูนย์เลยเหรอใช่ครับใช่ค่ะอ๋อค่ะโอเคโซลามอนิเตอร์ IDO นี่ออนไลน์แล้วก็ activate อัตโนมัติใช่ไปดูตรงบ่อหน่อยแล้วกันได้ครับอันนี้ก็เป็นหัวใจนะว่าน้ำทั้งหมดนี่ต้องไปเซิร์ฟหลายที่เลยครับนี่ใครถึงโตเนี่ยควบคุมน้ำยากเข้ามาจากคลองแสนแสบบางทีเวลาน้ำทะเลเข้ามาก็ต้องปิดเพราะว่าน้ำมันเค็มน้ำเค็มเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะมันก็ต้องปิดเพราะน้ำบางทีคุณภาพมันฝาดไม่ได้แล้วเป็นแหล่งน้ำเดียวที่มานอกจากน้ำฝนครับมันก็มีน้ำฝนหรือว่าไผ่ถึงโตแล้วน้าแรงเนี่ยถ้าต้องเอาน้ำเข้ามาก็ต้องทรีตก่อนใช่ครับแต่ก่อนนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ต้องเอาไปรดน้ำในสวนพยากิติใช่ไหมเพื่อแค่บึงยาสูบเนี่ยมันพอมันพยากิติเนี่ยบางทีโหต้องดูดน้ำเห็นแล้วน้ำลดครับตอนที่เราวิ่งเห็นไหมบางทีเราเห็นไม่ท่อโผล่ขึ้นมาเลยระดับน้ำต่ำระดับน้ำลดเร็วครับ It's great to see an American company here helping climate American technology แล้วก็ที่สำคัญคือบริษัทเขาไม่ได้คิดตังค์เลยนะโอ้คือเขามอบให้เลย and employing 500ตอนนี้บริษัทก็จ้างคน500คนนะ doing manufacturing which is great ก็มีโรงงานที่ระยอง good supporting the climate and the park but governor we have to say thank you to you too for your efforts on parks yeah we try to put in greenery and give people an opportunity and I think technology is key thing to put productivity improve productivity so we employ proper technology thank you it's a wonderful thing yeah so we can do many things we can do many things education exactly Education, okay. business, trade, okay. jobs. มาถ่ายรูปกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายรูปหมู่กันแป๊บนึงนะครับเราคือได้ผลประโยชน์โดยตรงนะว่าเราใช้ตัวประจำครับก็วันนี้นะครับมาร่วมพิธีเปิดนะครับการส่งมอบถังออกซิเจนนะครับที่ช่วยเติมออกซิเจนให้กับผู้แหล่งน้ำที่ส่วนเป็นจุดตินะครับการเติมออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาน้ำนะครับว่าน้ำของเราจะคลองไผ่สีโตนั้นเราตรวจพบมาตรฐานนะครับค่า DO นะครับมีค่าต่ำนะครับสำหรับบางช่วงนะครับเพราะฉะนั้นการเติมออกซิเจนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยบำบัดน้ำให้สะอาดได้ไวขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณก่อนนะคะคืนหนอด้านหลังเราคือถังออกซิเจนนะครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยบริษัท BIG นะครับเป็นเทคโนโลยีจากอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กำลังส่งมอบนะครับและเดี๋ยวอาจารย์น่าจะพาพวกเราไปเยี่ยมชมกันนะครับคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับปกติแล้วการบำบัดน้ำเสียเนี่ยการใช้เติมออกซิเจนเนี่ยเราอาจจะพบเห็นโดยทั่วไปคือกังหันน้ำนะครับหรือไม่ก็เป็นน้ำพุนะครับคือการพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็รับออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับวัดที่เบอร์นี้หรือวัดทั้งหมดวัดเฉลี่ย
แต่ปัญหาของการเติมออกซิเจนแบบเดิมเนี่ยเพราะว่าในอากาศเราจะมีออกซิเจนแค่ประมาณ 21% ครับแล้วก็มีออกซิเจนปนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำของเราอาจจะมีกลิ่นได้นะครับการเติมออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปก็จะดีกว่าไวกว่านะครับคุณชมครับYeah, this is you did all the oxygen. The bird is coming out. Yeah. So here, there are 3 points that oxygen. So here, this is the oxygen come out. And we put the oxygen here at one point. And if the DO is dropped, then the set point pump will trigger automatically. Okay. And then we have another point of DO temperature. Okay, stop it now. Yes. Which is far away. อันนี้มันเป็นมีวอเตอร์เกตไหมหรือว่าโกลเด้นเล็กนี่อ๋อที่เป็นเล็กนี่เหรอใช่พี่แดงอันนี้น้ำยังไงเข้าอันนี้โดยตรงเลยเข้าโดยตรงนี่คนคุณภาพน้ำยังไงมันยังไงเป็นไฟฟ้าหรอไปอย่างนี้หรอใช่ลอดไปลอดไปไปเติมมันรู้มันวอเตอร์เท่ากันนี่เติมน้ำให้บึงด้วยใช่คือมันทวนระดับอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะลบ4แต่ถ้าเป็นอยู่ข้างนอกลบ6เดินให้ในการโปรดการวิจัยเกิดขึ้นอันนี้คือมีประตูนี้นะไม่นะครับเราเลยต้องพยายามคอนโทรลคุณภาพน้ำนี้ที่ต้องรู้ว่าเรารับน้ำตรงนี้แล้วบ้านอยู่ไม่มีบ้านนี่ต้องมีเครื่องแบบเครื่องกังหันอยู่ข้างนี้เติมด้วยนะครับนี่ครับมีทั้งกังหันน้ำนะครับแล้วก็เติมออกซิเจนด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อส่งต่อน้ำเข้าไปยังบึงใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับบึงใหญ่อยู่ด้านนั้นนะครับแล้วนี่มันออกซิเจนมันจะเสียไปเยอะป่ะคือมันอิโซป่ะเพราะส่วนใหญ่มันอิโซประมาณเกินแบบนี้มีวัดนะมีวัดค่ะเขามีคนถามว่ามันคุ้มไหมที่จะทำเขาบอกว่าโอเคนะถ้ามันอิโซได้เยอะก็วัดมอนิเตอร์ตลอดที่เราไม่ไหวเราปล่อยที่แค่นี้ไม่ไหวใช่แล้วมันเป็นออกซิเจนเดียวกับที่เราปลูกอย่างถ้าเราปลูกออกมาเพราะว่าเราขนมาเป็นลิควิดออกซิเจนแต่ว่าต้องเติมบ่อยแค่ไหนทำกิจกรรมค่ะมันไม่ได้แค่ปริมาณนี้ครับเยอะนะถ้าคำนวณก็วันหนึ่งใช้ประมาณ200แต่พวกนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเกิดช่วงนั้นฝนตกเยอะอย่างเงี้ยเขาวัดแล้วก็ออโตเมติกไม่ต้องเอาคนเปิดมีระบบเซฟตี้อะไรต่างครับผมมันต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยอันดับดีมากมากครับครับโอเค thank you very much ขอบคุณมากครับ VIP ครับขอบคุณครับ corporate social responsibility ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับผมทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้กรุงเทพแล้วก็เมืองไทยเราน่าอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้พบกับอีกหนึ่งวิธีบำบัดน้ำเสียครับคือการเติมออกซิเจนนะครับคุณชมครับ On E vehicle we missed hydrogen vehicle He already passed that He promoting He's a promoter Hydrogen promoter He's a promoter He promoter oxygen and hydrogen Okay the climate company Very exciting I will come ขอบคุณนะจ๊ะใครอยากกินน้ำกินก่อนเลยน้ำจากไหนนะสนุกกันใหญ่เลยวันนี้ดีไหมครับออกซิเจนเดี๋ยวลองแกงกล้วยหอมแกงเอ็นอุ่นครับแล้วเราก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเป็นเหล่ามัสคอตนะครับและไลท์โซเซนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับอะไรเราอยู่กันที่บริเวณสวนเบญจกิตินะครับคุณผู้ชมด้านหลังเราคือถังออกซิเจนนะครับนี่นะครับถังออกซิเจนครับคุณผู้ชมครับออกซิเจนมาในรูปแบบลิควิดนะครับของเหลวนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อเราเติมออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับตัวออกซิเจนจะกลายเป็นไอนะครับแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ในน้ำนะครับช่วยบำบัดน้ำให้สะอาดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับโดยที่จะมีเครื่องชี้วัดอยู่แล้วครับเครื่องวัดมาตรฐานค่าดีโอนครับได้ครับโอเคครับได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับการเปิดตัวทีมรองเท้าแดงนะครับไม่ปวดปากก็อย่างนี้เลยเว
ันนี้ดูที่ป้ายาเลยซื้ออ่าครับคำว่าป้ายาคือเพื่อนๆแนะนำนะครับว่าอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับก็ใส่สบายดีอ่าโอเคครับของคลีจริงนะครับต่อรถตัว 15% นะอ่าครับอ๋อจริงๆมีลดราคาด้วยลดอีก30%ไงจ้าเราถ่ายรูปรวมทีมกันแป๊บนึงนะครับกับทีมรองเท้าสีแดงนะครับเขาบอกว่าเขาจะให้เวลาใส่ทุกคนก็มีความสุขนะครับเจ๊เป็น30ต้นแต่ก็ขอคุณป๊อปก็มาถ่ายรูปร่วมกันนะครับทุกคนถือลูกโป่งครับมีความสดใสครับลูกโป่งมีสีเขียวนะครับลูกโป่งสีเขียวลูกโป่งสีเขียว1 2ครับโอเคคุณครับโอเคแหมดีๆหน่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปรวมกันแป๊บนึงนะครับวิดีโอชีวิตจะเครียดทำไมเออไปต่อจะร้องไห้เราครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับขอบคุณกับ VIG มากๆนะครับครับขอยืมลูกโป่งบ้างนะครับพี่ต้องหายไปใครกินต่อเด็กๆชอบลูกโป่งกันใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับก็แบ่งๆปันกันนะครับโอ้โหลูกโป่งดูลอยไงเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกับทีม BIG บ้างนะครับผู้สนับสนุนครับ BIG สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่สวนเบญจกิติ์นะครับมาร่วมพิธีส่งมอบนะครับออกซิเจนที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับที่ส่วนเบญจกิตินะครับเป็นหนึ่งโครงการตัวอย่างนะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปหมู่ของอาจารย์ท่านทูตบ๊อบนะครับแล้วก็ทีม DIG นะครับขอทางนี้นะคะ1 2 3ค่ะได้ยินค่ะ1 2 3ค่ะI look forward to seeing you. Look forward to fist bump. Yeah. Okay. Fist bump. Yeah. 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 Strong. จะมาแสดงความร่วมมือกันหน่อยนะครับครับโอเค Let's go. Thank you. ขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะต้องก็อยากถ่ายรูปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีรอยยิ้มครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีส่วนร่วมกันได้ช่วยกันช่วยให้กรุงเทพเราหน้าอยู่นะครับGood morning. Oh, Kun Millie, I'm very, very fine. I'm thrilled to be out here on a beautiful, beautiful morning. Boom tap running with Ajahn Chachar, the entire Kwaktua Nakwing. Yes, yay! And also to come visit this amazing project. Right. Very amazing, helping to put oxygen into the water in Benja Kethi Park to keep the fish alive. American technology, American company working with Thai technology, Thai people. It's a beautiful, beautiful partnership. Yay! All right. Level 5. Level 5. Fish can live. Yeah. Thank you. Very happy. Fish can live. Yes. รักน้ำรักปลานะครับรักซากุระครับ That's right, exactly. Need more of these. Expand. เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับคุณน้ำตรงนี้ก่อนเลยคุณอยู่ครับต้องให้เขาปิดน้ำแล้วก็ดูเขาไม่มีถนนด้านข้างผมก็คือบริเวณเส้นทางหลังนะครับของจากประตูเข้าทางถนนรัชดานะครับเข้ามาสู่ส่วนเป็นนี่ก็ดีนะที่เป็นเทศนานะอืมครับบริษัทที่เขาในความสำคัญใช่ครับค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ5 ล้านบาทนะอ๋อโอเคยังไม่ใช่แบบตอนแรกเราดูเล็กครับโอ้โหเขาแบบเทคโนโลยีแบบแล้วก็ต้องมีการเติมครับสวัสดีครับการเติมมาลีนโอ้ครับมาลีนมาลีนนะครับขึ้นรถกลับบ้านครับแล้วต้องมาเติมมากอืมครับเรียกการเตรียมการรับมือน้ำแรงเลยอ่าใช่ครับก็ดื่มน้ำจะเริ่มเข็มแล้วต้องรีบดื่มน้ำครับน้ำ
ำลังวิ่งผ่านไปสู่ลานจอดรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกลับสวนลุมพินีกันครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะตอนนี้พี่หมอก็พักผ่อนมาเพียงพอครับเตรียมบทเพลงมาให้คุณผู้ชมแล้วแน่นอนครับพักผ่อนไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอครับเมื่อคืนมีงานครับพักผ่อนไม่เพียงพอครับแต่ก็ร้องได้ครับร้องได้ครับยิ่งได้ร้องได้ครับเยี่ยมมากมากครับครับหายใจได้ไหมหมอเฮ้ยหายใจต้องได้อยู่แล้วสัญญาณบอกให้ฉันไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันบ้างดีกว่าครับว่าทำไมอาจารย์ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะครับก็ไม่อยากจะบอกเลยให้ย้อนไปวันสองเสาร์ที่แล้วอะค่ะเราก็ใส่รองเท้าสีแดงกันแล้วก็อาจารย์เห็นแป๊บเดียวค่ะอาจารย์ก็ปิ๊งขึ้นมาค่ะแล้วแทนแป๊บเดียวค่ะอาจารย์ก็ซื้อเลยค่ะอาจารย์ชอบเลยค่ะคือเพื่อนๆใส่กันก็ประมาณนั้นแหละค่ะมีผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ตอนที่อาจารย์ซื้อมีภาพนะคะมีภาพนะเขาบอกว่าอาจารย์เราแป๊บเดียวเราซื้อเลยอ๋อครับใช่ค่ะใครกันนะไม่รู้ใครป้ายยาเหมือนกันค่ะเพราะว่าไอ้คนที่ใส่คนแรกๆไม่เห็นจะมาเลยวันนี้นี่คือคู่ใหม่กันทุกคนเลยนั่นก็ใหม่นี่ก็ใหม่นั่นก็ใหม่ค่ะตัวต้นเหตุไม่มาค่ะต้นเหตุยังลบอ่อนต้นเหตุไม่ได้ครับนี่เราก็รอบมีแท่นบ้านกว้างเลยเดี๋ยวเปิดเป็นสนามกีฬาข้างในเนี่ยครับ so we have a basketball court yes so we opening so we are preparing so อีกไม่นานก็จะเปิดเป็นให้เล่นกีฬาได้นี่ครับเป็นบ้านครับดีมากครับมีโต๊ะเทคบอลโต๊ะหนึ่งด้วยอ๋อครับเทคบอลเทคบอลครับเป็นคล้ายๆก็คงคล้ายๆต้องเป็นฟองนะครับแต่เป็นการดอกฟุตบอลนะครับอาจารย์คะมีคนเรียกอาจารย์ทักทายครับทักทายครับมาปรึกษาเรื่องน้องหมานะครับคุณผู้ชมครับมีตัวสี่ครับเข้าไม่ได้ครับตอนนี้เรากำลังวิ่งกลับสู่สกายวอล์กครับอากาศดีๆนะครับเช้านี้ครับสำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อก่อนนะครับขวาขวา
มังกรครับสวนเบญจกิตินะครับตอนนี้เราเข้าสู่สะพานเขียวแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับคุณสมบัติเห็นตัวไหนครับดูมาที่วิ่งขึ้นสะพานลอยมาเลยนะครับมายิ้มแย้มทักทายส่งรอยยิ้มกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับอาจารย์ครับคนมีความสุขครับคุณผู้ชมครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขเช่นกันนะครับทีมวิ่งเราก็ค่อยๆทยอยตามกันมานะครับบนสะพานเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามท่านทูตบ๊อบกันนะครับวิ่งกลับเกิดลูกพินีกันครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับสวัสดีครับแล้ววันนี้อาจารย์มีสัญจรไหมครับวันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้เป็นลองวิกเอนด์อ่ะครับให้เพื่อนๆเราพักบ้างครับเขาจะพาลูกไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยครับเป็นช่วงสัปดาห์มาครับบูชาครับวิกเอนด์ทำงานจะอยู่ที่ครับ Here comes Arjun Go 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 Bye 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 Wing 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 ขอบคุณนั่นนั่นGo go 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 go! Bye bye bye! Run run run! Run run run! Look out! Come on, get hot hot hot! Hey, hey, let's go! เหมือนเรากำลังฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่นะครับอะไรวะออกมาคำน้องโอ้ยทำไมไว้ให้คนตั้งใจฝากน้ำ
ถึงแต่จากคนทั่วไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้ไกลไกลไปสู้หรือป่าไว้ไม่ยอมมาโอกาสของผู้ไม่เหลือเป็นเองไม่ได้แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไรเลือกได้จะทำใจด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในโชคชะตาบางคนเชื่อมันในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเองจะแพ้ชนะไม่เกินเท่าไรใจสู้หรือเปล่าไหวไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าไม่มีพอเพื่อเท่าสวนลุงที่นี่กันพอดีครับสวัสดีครับดีเรกเรสโคเรายูเรดีเรกเรสโคเรายูเรด bigger regret yeah it's all good all good all right beautiful morningใช่ค่ะมันเป็นที่ใส่สีฟ้าเขาบางเป็นสีฟ้าเลยไม่ทำอะไรเนี่ยเขามีตรวจสุขภาพค่ะอาจารย์จริงดิใช่ค่ะไม่กล้าตรวจอุ้ยยังไงนะอาจารย์ไม่กล้าตรวจแล้วใครจะครับคุณชมครับวันนี้ครับมีงานตรวจสุขภาพนะครับเป็นไรนะกรมละกรมละท่านเลือกคนไปทำอะไรเหรอเขาไม่ได้ท่านเลือกมาตรวจให้ตรวจอะไรบ้างหรอคะก็จะมีวัดวัดประกอบร่างกายเช็คกับไวไฟโอเคโอเคครับขอบคุณครับสำหรับเช็คสุขภาพอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันนะครับอยู่ที่ลานยืดเหยียดนะครับบริเวณประตู1นะครับคุณผู้ชมครับก็มีวัดความดันครับคุณผู้ชมครับถ้าทำภาพแบบนี้ผมจะไม่ทดลองเนี่ยครับยืดเดียวครับแล้วก็มีการทดสอบสมรรถภาพสมรรถนะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับร่างกายของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีผลให้ครับคุณผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่ตั้งใจมากๆนะครับมาอำนวยความสะดวกให้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่เปิ้ลเป็นตัวแทนนะครับวันนี้มีตรวจสุขภาพฟรีที่สวนลุมนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้หรืออยากลองมาตรวจสุขภาพเขาจะมีเรื่องของแบบอายุเท่าไหร่วัดความดันชีพจรดัชนีร่างกายความยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความยืดหยุ่นโอเคใช่น้ำหนักมีกระดูกด้วยระดับช่องท้องไขมันโอ้โหครับน่าสนใจมากน่าสนใจฟรีด้วยค่ะครับเปิ้ลไปคนแรกโอเคครับเดี๋ยวผมตามพี่เปิ้ลไปนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าหน้าที่กันก่อนว่างานนี้จัดขึ้นกี่วันแล้วก็กี่โมงถึงกี่โมงนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยว่างานตรวจทดสอบสมรรถภาพนี้จัดขึ้นกี่วันครับเนี่ยวันนี้
ก็จะนานมาทีครับอันนี้จะเป็นมีวันเดียวค่ะก็ประมาณ10โมงก็จะเลิกอ่าโอเคก็ตั้งแต่คนที่ออกกำลังกายช่วงเช้าค่ะก็จะโอเคครับสำหรับที่สวนลุมพินีคือวันนี้วันเดียวถูกไหมครับแล้วถ้าต่อไปจัดที่ไหนผมจะติดตามได้ยังไงเอ่ยจากเพจกรมพละศึกษาครับเข้า Facebook พิมพ์กรมพละศึกษาโอเคแล้วก็จะมีออกประจำทุกสัปดาห์เลยไหมครับก็มีเรื่อยๆแล้วแต่มีภาคใดติดต่อเข้ามาก็จะไปทานฟรีโอเคครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับว่าบรรยากาศการตรวจสมรรถภาพเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่เปิ้ลก็ต่อแถวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับกับสถานีแรกครับวัดความดันครับผมการจัดงานวันนี้ก็จัดอยู่ที่บริเวณลานยืดเหยียดนะครับประตู1ครับโรงเรียนลุมพินีครับสังเกตง่ายๆครับจะมีตู้ขายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับแต่จะจัดถึงประมาณ10โมงหน่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดมีโอกาสก็เข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับสำหรับท่านอื่นนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook เพจกรมพละศึกษานะครับก็จะมีเวียนๆไปตามที่ต่างๆนะครับตอนนี้อาจารย์ก็กำลังคุยกับท่านทูตอยู่นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์งานวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราไปวิ่งด้วยกันที่สวนเบญนะครับคุณผู้ชมครับทำพิธีส่งมอบการเติมออกซิเจนลงในน้ำครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยบำบัดน้ำให้มีคุณภาพที่ดีนะครับผมตอนนี้เราก็วิ่งเสร็จภารกิจของเราแล้วนะครับเราก็กลับมาถึงสวนลุมพินีนะครับคุณผู้ชมครับพี่เปิ้ลก็ถึงคิวแล้วนะครับถึงคิววัดความดันครับผมพี่นนท์ก็มาต่อแถวนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพเราจะวางใจไม่ได้เราต้องคอยหมั่นตรวจตราอยู่เสมอนะครับครับผมส่วนอาจารย์ก็ยืดเหยียดอยู่นะครับกับท่านทูตนะครับยืดเหยียดอยู่การที่ลานยืดเหยียดครับพี่เด่นครับก็มาเข้าแถวเหมือนกันโอเคครับผมไปตรวจสุขภาพครับเอ๊ะทำไมดีจังเนี่ยทีมวิ่งเราก็ทยอยตามกันกลับเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปอู้กันที่ไหนมาหรือเปล่านะครับเพิ่งตามกลับกันเข้ามานะครับถ่ายรูปมารองเท้ามาแรงวิ่งมา2รอบแล้วรออยู่ครับขอบคุณพี่จีนนะครับเช้านี้ก็ลมดีนะครับคุณผู้ชมครับที่สวนลุมพินีครับแสงแดดอ่อนๆอุ่นๆนะครับรู้สึกโรแมนติกไปอีกแบบนะครับตอนนี้ก็ถึงคิวนะครับพี่นนท์กับพี่เปิ้ลนะครับวัดความดันครับผมเข้ากันค่ะสวนลุมพินีต้องมาค่ะรีบมาค่ะตอนนี้ครับผมก็ไม่อันตรายนะครับคุณผู้ชมครับการตรวจสุขภาพพร้อมเข้ามาได้เลยนะครับเราอย่าประมาทครับเราคอยหมั่นตรวจเช็คให้สุขภาพแข็งแรงกันตลอดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับต้องออกกำลังกายกันด้วยนะครับเริ่มไหมปกติป่ะปกติของผมเดี๋ยวในร้านครับอันนี้ครับเสื้อตัวใหม่เหรออ๋อครับใครแจกใครแจกเอาไปส่งงานเติมออกซิเจนที่ส่วนไหนครับนี่จากกรมพละมาบริการประชาชนมีกี่วันเนี่ยมาวันนี้วันเดียวครับถึงกี่โมงเนี่ยถึงประมาณ 9:10 ประมาณเนี่ยเราให้ดูว่าร่างกายครับดูแค่ไหนดูสภาพร่างกายครับว่าเป็นแค่ไหนประมาณวันดีไหมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน flexibility flexible อย่างนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณดีๆครับขอบคุณนะครับเยี่ยมมากช่วยการบริการประชาชนกี่โมงแล้วหวัง7:09 ครับเออต้องการละแล้วแต่ดีไว้ครับนี่เดี๋ยวไปทำบุญกันก่อนครับก็วันนี้มีสัญจรนะครับมีทำบุญแล้วเย็นนี้ก็ยังมีไปเปิดสวนหมามั้งครับสวนรถไฟครับ16:00 PM ใครว่างไปไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่แต่ไม่แน่เดี๋ยวดูอีกทีครับตอนเย็นยังไม่แน่แต่ว่าเหมือนจะมีกำหนดการอยู่ครับผมแล้วมีเปิดสวนหมาวันนี้เฮ้ยน่าจะเป็นวันนี้หรออ้าวคือชีวิตอยู่วันต่อวันถ้าใช่ก็เดี๋ยวเราเจอกันครับง่ายๆแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับโอเคขอบคุณนะครับพวกเราเดี๋ยวเรากลับมาวันนี้ก็ตื่นเต้นแต่เช้าเลยครับไฟไหม้ครับใส่รองเท้าแดงมาวันนี้ไฟไหม้แต่เช้าเลยครับ
เป็นเพราะรองเท้าหรือเปล่าน้ำแรงมาไฟไหม้มันหรือเป็นเพราะเลือดกูมีเลยครับเขาแจ้งเหตุมาครับแต่เขาโชคดีไม่ผู้บาดเจ็บระวังด้วยนะครับครับลาก่อนพวกเราครับเราขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับขอมีความสุขมากๆกับสุดสัปดาห์มาค่าบูชาครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ